สวัสดีทุกคนขณะนี้เรากำลังออกเดินทางไปโยซิมิติตอนนี้เป็นเวลา 6:51 นาทีนะคะแพลนของเราวันนี้ก็คือ Badger Pass ใช่เราจะไปเล่นสกีกันถ้าเราไปเราก็จะซื้อพาสแค่ครึ่งวันเราก็จะเล่นครึ่งวันถึง 4:00 นแค่นั้นแล้ววันนี้เราก็จะนอนเต็นท์นะเราจะมาดูกันว่านอนเต็นท์หน้าหนาวมันเป็นอย่างไรนี่วันนี้เป็นเช้าวันคริสต์มาสที่ทุกคนอยู่กับครอบครัวนะเราก็มีกันแค่2คนนะเวลานี้ที่นี่แล้วก็หลังจากเมื่อคืนเมาไวน์แล้วใช่เมื่อคืนเรามีปาร์ตี้เราก็เดินทางกันไปครัชเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆตามระยะทางไปถ่ายข้างหน้าหน่อยสวิชกล้องได้ไหมเนี่ยถ่ายข้างหน้าอยู่แล้วโอเคนี่พระอาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับหนาวมากนะทุกคนไปจ้าที่สุดท้ายละไม่มีละหลังนี้ขึ้นเขาละนี่คือ Yosemite Avenue เรากำลังจะขึ้นเขาแล้วอันนี้เป็นเมืองสุดท้ายก่อนขึ้นเขาแล้วทุกคนก็จะลางๆหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะทุกคนเขาก็จะอยู่กับครอบครัวเราจะขึ้นไปเล่นสกีมันเปิดแล้วป้าดูใน Google Map มาเราน่าจะได้เล่นแค่ครึ่งวันถ้าเกิดเราติดใจพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาเล่นอีกน่าไหวแต่ดูจากสังขารแล้วไม่น่ารอดรถเต่านี่บรรยากาศก็เป็นเมืองหมอกเหมือนอยู่ปังอุบแต่ถ้าใครจะมานะป้าแนะนำให้สต็อกขนมทุกอย่างมาจากในเมืองเลยนะเพราะว่าตามปั๊มนี้ขนมแพงมากลุงป้าไม่มีเวลาไปซื้อขนมแพงสุดๆนี่จ้ามีคนข้ามถนนนะลุงเห็นใช่ไหมป้ายจ้าตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปยูซิมิตี้แล้วเทแดดมาแล้วหมอกหายไปแล้วนี่คือระหว่างทางมันจะมีหิมะใช่ไหมไม่มีดีกว่านะแต่ถ้าไม่มีก็ดีเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเชนนี่ตื้อตื้อฟ้าใสแล้วนู่นเราเห็นเทือกเขาอยู่ข้างหน้าไกลๆแล้วเห็นหิมะขาวๆนิดนึงเราก็ยังมุ่งหน้าต่อไปยังเหลืออีก33ไมล์กว่าจะถึงนะคะขณะนี้เราก็แวะเติมน้ำมันก่อนที่จะขึ้นแล้วน้ำมันแถวนี้ถูกแล้วเนี่ยรีบเติมเร็วนี่คือคุณลุงผู้เติมน้ำมันเติมเต็มใช่ไหมลุงเติมเต็มใช่ไหมเต็มสี่กี่บาทอ่ะยังไม่รู้ไม่ไปถึงลิตรละอ๋อ 4.09 วิถูกมากเลยอ่ะถูกกว่าที่เราอยู่เยอะเลยเติมไงแหมเอาใหม่ถ่ายรูปหน่อยโอเคบาย32บาทได้8แกลลอนโอเคนี่คือถ่ายอันนี้ด้วยถ่ายหน้าจอโอเคค่ะนี่อ้อยคุณลุงอย่าซิ่งมากอ้อยเอาวิวมาฟังทุกคนเป็นน่าจะเมืองสุดท้ายจริงๆแล้วก่อนคืนดูสิดูซับเวย์สิ
大雷多少呢？熟悉。对，พี่ฮะ มันมีซูชิปิด ทุกอย่างปิด เพราะวันนี้เป็นวันคริสต์มาส เป็นวันอาทิตย์ด้วย ไม่เกี่ยว เป็นวันคริสต์มาสเว้ย ทุกอย่างมันจะปิด นี่เป็นเวสเทิร์นไหมเป็นซูปลาสีเหลืองไหนฟังเสียงสิเทสลาเขามาชาร์จแถวไหนกันหรอตาพูดดีก็ต้องมีเท่นี่คือความเจริญสุดท้ายแล้วแหละออกก็คือมีโรงแรมก่อนขึ้นโรงแรมพวกนี้จะไม่เสียค่าฟรีแบบ150 เหรียญนะโอ้เราขึ้นไปนอนข้างบนเราเสียค่าแบบค่า property fee แบบแพงมากนอนไม่ไหวอ่ะค่า property fee คืนละ150ต่อห้องไม่รวมค่านอนนะจ๊ะรวมแล้วประมาณห้องละ500 กว่าเหรียญน่ะโหดไปซูปราเหรอไปแล้วเหลืองไปแล้วไปไกลมากแล้วล่ะรถช้าขวางในระบบต้องเชิญน้ำไว้ครบแซงเราไปก่อนโอเคไม่เหนื่อยไปต่อมีเล็กไซด์ไดนิ่งแอนด์ลอดจิ้งสงัดเขาน่าจะมากับนาหลอนYosemiteเพราะว่าเราจะต้องบุ๊ครีเซอร์เวชั่นการใช้ทางมาเนื่องจากว่าเรามีที่พักเราก็จะสามารถใช้ทางได้ค่าเท่าไหร่นะประมาณ35ไม่รู้ต่อคันนะแต่ไม่รู้มีต่อคนด้วยเปล่า35 เหรียญกรุบๆเดี๋ยวเราไปดูกันดูสินี่คือปริมาณแถวยาวไปอีกนี่แล้วเราก็มาถึงใกล้แล้วก็ต้องต่อคิวนะคะเปิด2ช่องตามคิวกันไปไอ้เขาเขียนว่า private vehicle 35 บาทมอเตอร์ไซค์คารุเป็นละ30โอเคส่วนอะไรวะไม่รู้ไม่เห็นเดี๋ยวจะถึงตาเราแล้วสักพัก person เหรอไม่มีเพอร์เซนต์ด้วยอาจจะนับต่อคนด้วยป่ะแต่เรามาสรุปให้ว่ากี่บาทนะมีได้เกิดละ2เพอร์เซนต์ก็ไป40 บวก 35โอ้แพงนะเลิศเราได้มาแล้วเราต้องจ่าย35 เหรียญนะคะรับต่อ1 คันก็คืออยู่ได้1 อาทิตย์35 เหรียญเราก็มุ่งหน้าสู่ที่เล่นสกีของเราอีกกี่นาทีถึงนะอีก40 นาทีนะทุกคนนี่แต่ลุงกับป้าเคยมาเรารอบหนึ่งนะเคยเอารถมาติดหล่มเรียบร้อยทุกอย่างครบสุขสันต์ไปหมดแล้วรอบนี้ก็คือแค่มาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเฉยๆเดี๋ยวก็จะมาดูว่าจะเป็นยังไงรอบที่เรามากันนี้ป้ายังเล่นสกีไม่เป็นเลยนะรอบนี้เดี๋ยวมาดูรอบที่เราป้าไม่ได้ขึ้นไปเลยขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็มีพายุหิมะก็เลยไม่ได้เล่นแต่รอบนี้นี่อากาศดีทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหิม
ะหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าใช่ว่าหิมะจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยววันอังคารหลังจากป้าลุงกับป้ากลับอ่ะก็คือจะมีพายุละจะเป็นหิมะตกอย่างรุนแรงเป็นอาทิตย์อันนี้ก็คือมันตกมาแล้วแล้วก็แห้งไปแล้วระดับนึงถึงแล้วจากเมืองที่ป้ากับลุงอยู่ขับมาทั้งหมดประมาณ200ไมล์เนาะใช่ก็ประมาณออกจากบ้านตั้งแต่7โมงเช้าตอนนี้เป็นเวลา11โมง11นาทีแวะกินข้าว1ครั้งฉี่1ครั้งแค่นั้นยาวๆไปจ้าแต่ถ้าเกิดใครมาช่วงหน้าหนาวต้องติดเชนมาด้วยนะถ้าไม่ใช่โฟร์วิวกับยางสโนนะเป็นอะไรเขาสามารถเรียกตรวจได้ตลอดนะทุกคนอย่าเนียน เพื่อความปลอดภัยของชีวิตตัวเองนะต้องพกนะจ้าบายนี่คือวิวอีกฝั่งนึงนี่คือคุณลุงวิวสวยเชียวมาถ่ายได้เท่านี้ได้เท่านี้เองโอ้ว่าร้อนนี่เขาจอดถ่ายรูปกันนะครับคอสคันทรีคุณต้องเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหคอสคันทรีสู้ๆนะทุกคนโอ้ my god แดดขนาดนี้นี่ตลาดสกีไม่มีคนสไลด์ลงมาเลยนะทำไมล่ะเขาเป็นยังไม่มีใครมาเริ่มเล่นเขาร้อนค่ะไม่ต้องใส่เสื้อไปเลยอ่ะเอาไงถือว่านี่ออกแล้วก็เดี๋ยววนอีกรอบนึงก็ได้นี่คอสคันทีไม่ย่ำบนน้ำแข็งดีที่สุดนะคะเพราะว่าเผื่อลื่นปลอดภัยสุดนี่ดูสิไม่มีคนเลยทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะมาแวะกินข้าวเที่ยงอ๋อนี่ไงวนมาใกล้ตรงนี้ถ้าเกิดได้ตรงนี้จอดก็ดีดูสิโอ้ยคิดถึงจะจอดไหมเนี่ยมันไม่จอดกูคันเนี้ยอุ่นวายอ่ะประสบการณ์เมื่อกี้เกือบไหลไปชนคนอื่นจ้ามันเป็นน้ำแข็งเราก็ไม่ได้ใส่เชนเนาะน่ากลัวมากทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมจริงปะใส่เบลก่อนขณะนี้คุณลุงก็เริ่มเลือกอุปกรณ์สกีส่วนป้านั้นก็ยัดกางเกงสกีใส่ได้แล้วโอ้ยลื่นแน่นอนแต่ป้ามีสโนว์บูทนะเฮ้ยนี่จ้าเมื่อกี้เราเกือบตายรถลื่นไม่ไหวเว้ยรถไม่ไหวไม่ได้รถไม่พอรถไม่เวิร์กว่ะทุกคนรถไม่เวิร์กรถไม่ใช่เซฟโซนนี่คือราวรถถึงแล้วพี่โรนี่เขาใส่กางเกงตัวเดิมได้จ้ะนี่กองว่าไม่น่าต้องใส่กันเสื้อสกีร้อนนี่ค่ะทุกคนเขาก็เตรียมอุปกรณ์สกีมาเราก็เตรียมมาแล้วถ้าเรายังใส่ได้อยู่นะเพราะมันนานมากแล้วเราไม่ได้แกะเลย3ปีเดินได้คงเดินไปดูสายอุปกรณ์ก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์ก่อนนะคะไบดิ้งเปื่อยมากไม่ได้ใช้มานานไบดิ้งน่าจะไม่ได้ไปต่อน่าจะต้องซื้อใหม่ทุกคนจะมาลื่นแถวๆนี้นะกลัวมากคงจะรอดมั้ยเนี่ยแต่ทุกที่ไม่ขึ้นทางโค้งไงอืมหรือแต่เมื่อกี้เราเกือบเสยเขาว่าเมื่อกี้เกือบเสยเกือบเป็นอีกสตอรี่หนึ่ง สู้ๆ คุณลุงนี่เราจะมาซื้อแล้ว Badger Park Ski Lift ขายอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาสกีลิฟต์แอนด์เรนทัลตรงนี้ทำไมอ่ะเราได้ลิฟต์พาสมาแล้วครึ่งวัน52เหรียญเล่นได้ออลเมาน์เทนส่วนนี้เป็นวิธีแบบโอแฟชั่นมากๆต้องห้อยกับกริปนี่นะคะไม่มีพาสตุ๊ดๆใดๆทั้งนั้นของพี่อ่ะนี่คือคุณลุงนี่คือสโลว์ของพวกเราโอ้พร้อมไหมน่าจะเล่นได้เล่นเป็นปอกก็ไม่รู้นะไม่ได้เล่นนานมากแต่ว่าลืมไปแล้วสวัสดีทุกคนนี่เรากำลัง
เราได้ขึ้นบนลิฟต์แล้วไม่น่าเชื่อนี่ finally ไม่ไหวนะเดี๋ยวป้าหน้าดำป้าต้องคุมหน้าไว้ก่อนเนี่ยตรงนี้ก็มีเหลืออยู่นะจะดำนะเนี่ยโอ้โหข้างนี้ด้วยโอ้ตายป้าต้องคุมหมดเดี๋ยวหน้าดำนะนี่คือสิไม่ใช่สิเป็น beginner beginner ก่อนเรามาเทสก่อนว่าเรามาเทสก่อนเรายังจำได้หรือเปล่าคลิปสองท้ายปีสกีที่ Badger Pass Yosemite นะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นลิฟต์ตัวสีเขียวเพราะว่าไม่รู้ว่ายังเล่นเป็นอยู่ไหมไม่เล่นนานมากนี่ก็เป็นทางสีเขียวนะหมุนให้ดูแบบนี้นี่ไงเดี๋ยวหูวันเดี๋ยวหน้าดำเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตัวนู้นเพื่อขึ้นไปที่ยอดไม่ใช่ที่ตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้น ขันคอมากหวังว่าจะเล่นได้อยู่อุปกรณ์เปื่อยหมดละไม่เล่นนะค่อยว่าสวัสดีได้นี่เรากำลังจะมาเล่นครั้งแรกในรอบ3ปีหรือ4ปี3ปีนี่เป็น Badger Pass ขอไม่ถ่ายตอนรอบแรกที่ดูเพราะว่าน่าจะระเนระนาดโอเคบายก็จำไม่ได้ยังพอเล่นได้อยู่นี่เล่นได้เล่นได้เอาอีกรอบไหมตอนนี้เราอยู่บนลิฟต์ Eagle ลิฟต์นี้แม่งไม่ชะลอเลยลิฟต์แม่งติ่งมากมันจะขึ้นมาได้ไหลจะหลุดโอเคเรากำลังจะขึ้นถึงยอดเขาของ Badger Pass เจ็บไหลโอเคให้ดูวิวตอนอยู่บนลิฟต์ Eagle ก็จะเป็นต้นสนมั้งไม่รู้เหมือนกันวันนี้แดดโหดมาก นี่ก็เป็นวิวมองไปข้างหลังเห็นนี่ก็เรากำลังอยู่บนโยซิมิตินะครับถ้าใครใช้ Apple น่าจะเคยมี OS OS X รุ่นโยซิมิติเก่ามากแล้วน่าจะประมาณสัก 5-6 ปีนี่มันจะไปสิ้นสุดตรงไหนหรอลิฟต์เนี่ย มันไกลทางของลิฟต์ Eagle นะครับก็คือเป็นยอดและยอดของBadger Pass ไม่มียอดกว่านี้ละคือเป็นเทรลสั้นๆแบวไปข้างๆประมาณ 4-5 เทรลทับซ้อนไปทับซ้อนมาไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่แค่เป็นลานสกีลานนึงแถวๆโยซิมิติขับรถมาจากบ้านเราประมาณ4ชั่วโมง นี่ก็เป็นมีวิวมีวิวให้ดูอย่างนี้เต็มตัวลงถ่ายเก็บไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไปกี่รอบเพราะลิฟต์ช้ามากลิฟต์ก็หยุดอยู่นี่อันนี้เป็นข้างบนของ Badger Pass ป้าต้องไต่ขี้เกียจไถไปตรงนั้นขี้เกียจไถกลับเนื่องจากว่าเป็นสโนว์บอร์ดแบบนี้นะครับก็เลยไม่ถ่ายไปละกันลงละเย้เรากำลังลงจากยอด Badger Passลงอันนี้ดีกว่าตรงๆเลยดีกว่าที่ไม่สามารถแบนไปได้ขนาดนั้นต้องไปของกว้างเลยค่ะที่หลบเองไปเล่นได้อยู่ป้าอยู่ไหนเล่นเลยเดี๋ยวถ่ายข้างหลังให้ออกซ้ายที่ชันไปออกซ้ายอีกซ้ายอีกโอเคแล้วเลี้ยวอ
ออกขวาขอพักก่อนเปล่าเปล่าไม่มีอะไรOkay, you go first. I'm waiting for my friend. Okay, thank you. วางตามาอยู่ในกล้องได้ไหมเดี๋ยวซ้ายลงนี้เลยลงไปเลยเออเดี๋ยวขวาตรงที่เขาน้ำเงินอยู่ออกขวาขวาอีกตัดขวาเลยตัดขวาไปเลยขวาโอเคตามมาหน่อย
ลังจาก2ลันผ่านไปเราก็ลื้อฟื้นการเล่นมาได้แล้วแม่ข้อจะติดหน่อยตามอายุ Very good อะไรนะตรงไปเลยอะจะให้ไปทำเป็นแบนเหรอแล้วก็ตรงไปไม่ต้องเลี้ยวขวาตรงไปอย่างนี้เลยค่ะตรงไปดื้อๆเลยตามมาป้าละกันเอาโค้งอ้อมๆไกลๆไปยาวๆไม่ต้องรีบเลี้ยวค่ะไปยาวๆอ้อมไกลๆไม่ต้องรีบเลี้ยวไปยาวๆแล้วก็เลี้ยวนานๆเลี้ยวนานๆเออเลี้ยวนานๆไปอีกเออยาวการผัดครึ่งก็กินคิดแคทคิดโตแคทโตยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะหิวมากนี่น่าจะเป็นรอบที่ใกล้รอบสุดท้ายละเพราะมันเปิดแค่4โมงโค้งมาแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวมาแล้วก็แปดแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ตรงมาได้ไหมนายเดี๋ยวพี่ตามถ่ายเก่งมาก
ุ่มเวลานะครับแล้วก็มาที่ในแคมป์ก็อยากได้ที่เป็นควายก็อยู่มาหาอะไรกินให้มีแรงเล่นมาแค่2ชั่วโมงกว่านั่นเองสนุกมากนี่มันหลักตอนพักสรุปเราไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเราไม่มีตังค์เราหยิบเองกินก็หิวหนาวอืมใช่แล้วก็กินเยอะเกินก็หิวหนาวเราอะเขิน